วันนี้เรามีเรื่องราวของหนุ่มสตูลนะครับเปิดคุมทรัพย์ที่เก็บไว้ใต้เตียงนานเป็นปีนะครับนั่นก็คืออัมพันทะเลหรือว่าอ้วกวานนะครับกว่า20ก้อนจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมเรื่องราวกันได้เลยครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่106/5หมู่4ตำบลขอนคานอำเภอทุ่งกว้าจังหวัดสตูลนายวินิจสันสาบูพาผู้สื่อข่าวเข้าไปรื้อสิ่งของที่ตนเองอ้างว่าเป็นขุมสมบัติที่แอบเก็บไว้ใต้เตียงนานเป็นปีผู้สื่อข่าวถึงกับต้องตะลึงเมื่อนายวินิจนำออกมาจากใต้เตียงเป็นอัมพันทะเลหรือว่าอ้วกวานกว่า20ก้อนน้ำหนักโดยรวม24กิโลกรัมโดยนายวินิจได้นำอัมพันทะเลมาจัดเรียงโชว์ต่อหน้าผู้สื่อข่าวและได้ทำการทดลองโดยการลนไฟให้ผู้สื่อข่าวได้ชมและเอาไปลอยน้ำเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นอัมพันทะเลทั่วไปซึ่งมีวิธีการทดสอบหรือว่าการทดลองเหมือนในคลิป YouTube นะครับซึ่งนายวินิจได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนเองอยู่ที่บ้านที่หาดดาวไวตำบลขอนคานอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลตนได้สังเกตเห็นซากปลาวาฬขนาดใหญ่นะครับกำลังลอยเลยออกไปดูและลากเข้ามาริมชายฝั่งของหาดต่อมาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก็ได้ทราบว่าซากวาฬดังกล่าวเป็นซากปลาวาฬหัวทุยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ตนเองใช้เรือลากไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้ห่างไกลจากชุมชนไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นตนจึงตัดสินใจลากไปไว้กลางป่ากงกลางนะครับที่ห่างจากชายฝั่งไป5กิโลเมตรเพื่อให้ซากวาฬดังกล่าวย่อยสลายไปนะครับ5เดือนต่อมาตนได้เข้าไปดูซากวาฬดังกล่าวได้เห็นซากปลาหมึกขนาดใหญ่ความยาวประมาณ2เมตรและก้อนประหลาดขนาดใหญ่ลอยอยู่ตรงกลางซากปลาวาฬดังกล่าวในขณะนั้นซากปลาวาฬเหลือเพียงแค่กระดูกนะครับตนคิดว่าก้อนประหลาดดังกล่าวที่เห็นมีลักษณะคล้ายกับก้อนอัมพันทะเลที่เคยเห็นในข่าวจึงได้ใช้มีดพยายามตัดและนำกลับมาเก็บไว้ที่บ้านต่อมาพยายามหาข้อมูลของอัมพันทะเลจนเจอทางเพจ Facebook มีการซื้อขายอัมพันทะเลกับชาวต่างชาติจนได้มีสมาชิกในเพจสอบถามข้อมูลอัมพันทะเลของตนและได้แนะนำให้ตนไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตนจึงได้ทำตามคำแนะนำจนได้ใบเซอร์หรือว่าใบยืนยันมาจากห้องแลบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าเป็นอัมพันทะเลของจริงต่อมาก็มีผู้คนสนใจและนายหน้าเข้ามาเสนอราคาให้กับตนโดยต้องการซื้อก้อนอัมพันบางรายก็ให้ราคา 200,000 บาทบางรายก็ให้ราคา 300,000 บาทแต่ตนต้องส่งอัมพันทะเลไปให้ก่อนจึงโอนเงินมาให้จึงไม่มั่นใจเพราะราคาอัมพันทะเลก้อนนี้ถ้าคิดแค่ราคากิโลกรัมละ 300,000 บาทมูลค่าจะอยู่สูงถึง 7,200,000 บาทนะครับตนจึงไม่มั่นใจว่าถ้าส่งของไปให้เขาแล้วเขาจะโอนเงินให้ตนจริงๆเพราะส่วนมากเป็นลูกค้าทางทวีปตะวันออกกลางแต่ที่ชัดเจนอีกรายนึงเป็นลูกค้าจากมาเลเซียที่เสนอราคาให้ 200,000 บาทแต่เขาตกลงขายกันในราคาที่ 4,800,000 บาทเนื่องจากปัญหาโควิด-19 ทางประเทศมาเลเซียจึงประกาศปิดประเทศทำให้ไม่สามารถเดินทางมาซื้อได้ตอนนี้ต้องรอทางประเทศมาเลเซียเปิดจึงจะสามารถเดินทางมาซื้ออัมพันทะเลก้อนนี้ได้นะครับนายวินิจยังกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าอัมพันทะเลของตนเป็นของแท้เพราะมีใบเซอร์อย่างชัดเจนอีกอย่างนึงลักษณะของก้อนอัมพันและส่วนประกอบที่ตนได้ศึกษาว่าต้องมีปากของหมึกผสมอยู่ก้อนอัมพันทะเลของตนจึงมีครบทุกอย่างจึงมั่นใจว่าจะขายก้อนอัมพันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับภาพข่าวโดยชิดชนกพุทธทองจังหวัดสตูล